สวัสดีครับสำหรับทัพสาลิกาดงนิวคาสเซิลยูไนเต็ดในฤดูกาลนี้พวกเขานั้นคือหนึ่งในตัวแทนจากศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษที่เตรียมลงลุยรายการใหญ่อย่างศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกซึ่งในวันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับ5มิดฟิลด์จอมทัพของนิวคาสเซิลที่บรรดาสื่อจากต่างประเทศยกให้เป็นหนึ่งในทีมที่มีแผงมิดฟิลด์แข็งแกร่งที่สุดในศึกพรีเมียร์ลีกซึ่งถ้าทุกคนพร้อมแล้วตามมากันเลยครับและสำหรับในคลิปนี้ต้องขอขอบคุณวันทูเบดมี2โปรเด็ดมาแนะนำโปรที่1ฝากเงิน500บาทรับเสื้อบอลฟรีและโปรที่2รับเงินฝาก 100% ฝาก500รับ500แอดมาเลยที่แอด12 support หรือติดต่อไลน์ด้านล่างใต้คอมเมนต์โดยเรามาเริ่มกันที่มิดฟิลด์จอมทัพของนิวคาสเซิลคนแรกได้แก่โจวิลล็อกมิดฟิลด์ชาวอังกฤษวัย24ปีโดยในรายของโจวิลล็อกในฤดูกาลที่แล้วคะแนนคือส่วนสำคัญที่ทำให้นิวคาสเซิลกระโดดขึ้นมาจบในอันดับที่4ของศึกพรีเมียร์ลีกพอคว้าตัวไปลงเล่นในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกได้สำเร็จโดยในฤดูกาลที่แล้ววิลล็อกนั้นลงเล่นให้กับนิวคาสเซิลไปทั้งหมด43นัดสัดไปได้3ประตูกับ6แอสซิสต์ซึ่งนอกจากจะคว้าตัวยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกได้แล้วในฤดูกาลที่ผ่านมานิวคาสเซิลนั้นยังทะลุเข้าชิงในศึกคาราบาวคัพได้อีกด้วยและในฤดูกาลนี้แม้ว่าพวกเขาจะออกสตาร์ทได้ไม่ค่อยดีในศึกพรีเมียร์ลีกแต่เชื่อว่ายังไงซะอีกไม่นานเกินรอทัพสาลิกาดงนั้นจะกลับมาโชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรงอีกครั้งอย่างแน่นอนมิดฟิลด์จอมทัพของนิวคาสเซิลคนที่2ได้แก่ชอนลองสตาร์ฟมิดฟิลด์ชาวอังกฤษวัย25ปีโดยในรายของชอนลองสตาร์ฟนี่คือนักเตะที่มี DNA ของนิวคาสเซิลไหลเวียนอยู่ในตัวแบบ 100%โดยลอสตาร์ฟนั้นคือนักเตะดาวรุ่งที่ถูกดันขึ้นมาจากอะคาเดมี่ของนิวคาสเซิลและได้ลงประเดิมสนามในศึกพรีเมียร์ลีกครั้งแรกในฤดูกาล 2018-2019 ซึ่งในฤดูกาลที่ผ่านมาชอนลอสตาร์ฟนั้นลงสนามให้กับนิวคาสเซิลไปทั้งหมด41นัดสัดไปได้3ประตูกับอีก4แอสซิสต์และถือว่าเขานั้นคือแบ็คอัพคนสำคัญของนิวคาสเซิลในฤดูกาลที่แล้วที่ก้าวขึ้นมาจบในอันดับที่4ในศึกพรีเมียร์ลีกพร้อมกับทะลุเข้าชิงในศึกคาราบาวครับมิดฟิลด์จอมทัพของนิวคาสเซิลคนที่3ได้แก่โจลินตันมิดฟิลด์ทีมชาติบราซิลวัย27ปีโดยสำหรับโจลินตันนิวคาสเซิลนั้นซื้อตัวเขามาร่วมทัพตั้งแต่ในปี2019ด้วยค่าตัวที่สูงถึง44ล้านยูโรซึ่งมันถือว่าเป็นเงินที่เยอะมากในช่วงเวลานั้นซึ่งในช่วง3ฤดูกาลแรกกับนิวคาสเซิลโจลินตันนั้นลงได้ดีเลยทีเดียวแต่ก็ยังไม่ได้ถึงขั้นโดดเด่นอะไรแต่ทว่าในฤดูกาลที่แล้วโจลินตันนั้นเปิดโหมดล่างทองและพานิวคาสเซิลทำผลงานได้อย่างร้อนแรงโดยการลงสนามไป40นัดซัดไปได้ถึง8ประตูกับอีก2แอสซิสต์และจากผลงานที่ยอดเยี่ยมของเขามันทำให้โจลินตันก้าวขึ้นไปติดทีมชาติบราซิลชุดใหญ่อีกด้วยมิดฟิลด์จอมทัพของนิวคาสเซิลคนที่4ได้แก่ซานโดโตนาลีมิดฟิลด์ทีมชาติอิตาลีวัย23ปีโดยสำหรับซานโดโตนาลีนิวคาสเซิลนั้นทุ่มเงินมหาศาลถึง70ล้านยูโรเพื่อกระชากตัวเขามาร่วมทัพในตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้และเพียงแค่การลงเล่นนัดแรกโตนาลีนั้นก็เปิดตัวด้วยการยิงประตูในทันทีเพราะช่วยให้นิวคาสเซิลเปิดบ้านถล่มเอาชนะแอสตันวิลล่าไปได้ถึง5ประตูต่อ1โดยปัจจุบันโตนาลีนั้นลงสนามให้กับนิวคาสเซิลไปแล้วทั้งหมด3นัดทำไปได้1ประตูและเป็นอีกหนึ่งกองกลางที่บรรดาสื่อจากประเทศอังกฤษยกให้เป็นนักเตะที่น่าจับตามองมากที่สุดอีกคนหนึ่งซึ่งถ้าเขาปรับจูนเข้ากับระบบของนิวคาสเซิลได้อย่างลงตัวและปรับตัวเข้ากับศึกพรีเมียร์ลีกได้สำเร็จแผงกองกลางของนิวคาสเซิลนั้นจะโดดเด่นขึ้นมาเป็นอย่างมากแน่นอนและแล้วก็มาถึงมิดฟิลด์จอมทัพของนิวคาสเซิลคนที่5ได้แก่บูโน่กิมาไลมิดฟิลด์ทีมชาติบราซิลวัย25ปีโดยสำหรับบูโน่กิมาไลนิวคาสเซิลนั้นกระชากตัวเขามาจากลียงด้วยค่าตัวที่สูงถึง42ล้านยูโรและตั้งแต่ย้ายเข้ามาสู่ทัพสาลิกาดงในช่วงมกราคมปี2022บูโน่กิมาไลนั้นก็กลายเป็นมิดฟิลด์คนสำคัญของนิวคาสเซิลตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาโดยในฤดูกาลที่แล้วบูโน่กิมาไลคือส่วนสำคัญจริงๆที่ทำให้นิวคาสเซิลก้าวกระโดดขึ้นมาจบในอันดับที่4ของศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษพอคว้าตัวไปลงเล่นในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกได้สำเร็จซึ่งในฤดูกาลนี้บูโน่กิมาไลนั้นยังคงเป็นมิดฟิลด์คนสำคัญที่จะพาทัพสาลิกาดงออกลุยศึกใหญ่อย่างศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีก